ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการบันดาลขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะใกล้กัลยาค่ะบอกผู้ชมเขาเปิดรายการมารายการของเราแต่ละวันเนี่ยนะคะฉากก็จะเปลี่ยนไปรวมไปถึงค่ะลีลาท่าเดินของเราสองคนก็จะเปลี่ยนไปค่ะเปลี่ยนไปตามสไตล์แล้วแต่อารมณ์เพราะรายการเราคือรายการสดค่ะผู้ชมค่ะรายการสดสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะคุณต้องอินเตอร์แอคทีฟกับเราหรือว่าคุณเนี่ยมีส่วนร่วมกับเรานะคะนั่นคือการกดไลค์และกดแชร์นะคะที่แฟนเพจ CS8ของเราใช่ไปถึงจอทุกทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะ Twitter Instagram YouTubeเซิร์ชไปได้คำเดียวกันค่ะที่ Channel 8 Thailand และ www.channel8thailand.com รวมไปถึงแอปพลิเคชันบนมือถือดาวน์โหลดไปได้เลยค่ะที่ App Store Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะวันนี้วันพระเธอสาธุอนุโมทนาสาธุจริงๆแต่ก่อนวันพระนิดนึงก่อนละกันนะครับทำบุญเพื่อให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงก่อนเลยนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะขอโฟกัสกันนิดนึงนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะออร์แกนิกอินเดียนะคะชูการ์บาลานนะคะรวมไปถึงออร์แกนิกอินเดียริปิดแคร์ค่ะ2แบบ2สไตล์ด้วยกันนะคะแบบแรกออร์แกนิกอินเดียชูการ์บาลานเนี่ยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานควบคุมและฟื้นฟูโรคเบาหวานนั่นเองค่ะใช่แล้วแล้วก็ออร์แกนิกอินเดียริปิดแคร์เนี่ยนะคะลดคอเลสเตอรอลลดไขมันไม่ดีและช่วยเพิ่มไขมันดีลดระดับน้ำตาลในโลหิตนะคะรวมไปถึงลดความดันโลหิตด้วยนั่นเองค่ะราคาเลยนะคะผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้ราคาเบาๆสบายกระเป๋ามากๆราคาปกติ1ขวดเนี่ย990ตอนนี้โปรโมชั่น90แคปซูลใช่ค่ะนะคะซึ่งก็ต้องบอกวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษคุณก้อยโปรโมชั่นอย่างไรบ้าง2ขวด 1,500 บาทค่ะคุณผู้ชมรีบเลยค่ะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0928879746นะอ่ะสำหรับ2โปรโมชั่นเด็ดๆอยากสุขภาพดีก็โทรไปเลยนะคะตอนนี้เลยค่ะรออยู่ค่ะใช่ค่ะเอามาเรื่องแขกรับเชิญของเราดีกว่าใช่วันนี้ค่ะผู้ชมค่ะต้องแขกรับเชิญคนนี้ต้องมาในรายการเพราะว่าพิธีกรสาวแสนสวยของเราบอกว่าป่วยแล้วอยากให้แขกรับเชิญมาแต่งหน้ามากๆเพราะฉันดูแบบว่ายังไงเหรอเธอดูเป็นศพใช่เธอดูเป็นศพเธอจริงๆแล้วว่าพอผู้หญิงอายุเลข4เนาะฟอร์มาลีนมันต้องเข้าร่างกายต้องฉีดฟอร์มาลีนนะคะแต่บุคคลท่านนี้ทำไม่ธรรมดาจริงๆนะคะผู้ชมขาเขาไม่ได้แต่งหน้าคนเขาไม่ได้จบเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังจากสถาบันระดับประเทศแต่เขาเป็นจิตอาสาที่แต่งหน้าศพฟรีเธอต้องถามว่าคนที่เป็นจิตอาสาต้องใจแข็งขนาดไหนใจแข็งมากที่จะแต่งหน้าศพหนึ่งไม่ใช่ว่าศพนั้นอะจะแค่โดนรถชนรถความตกนะนู่นนี่นั่นแต่ทุกศพคนคนนี้แต่งได้หมดค่ะโอ้โหรวมไปถึงนะคะไม่มีอัตราค่าจ้างแต่อย่างใดทำด้วยความรักทำด้วยหัวใจค่ะบุคคลท่านนี้ค่ะเคยมารายการเราแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยบอกว่ายังไม่เจาะลึกขนาดนี้รวมไปถึงวันนี้จะขอเจาะลึกเรื่องราวอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นใช่ว่าแต่งแต่ละคนแล้วรีรับขนาดไหนหรือการจะแต่งหน้าศพได้มันมีหลายอุปกรณ์นะเนาะคือเครื่องสำอางด้วยอ่ะเธอฝ่ายจะแต่งหน้าฉันติดอ่ะเธอแต่งหน้าฉันติดเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าฉันต้องใช้ครีมรองพื้นอะไรบ้างแล้วแต่งติดจริงๆเธอต้องดูก่อนแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเขาเป็นเงาเสียงของศิลปินนะคะชื่อว่าคุณกุ้งกิ๊กดูนั่นเองค่ะคุณกุ้งกิ๊กดูเนี่ยนะคะเขาเป็นจิตอาสาด้วยอีกภาพลักษณ์หนึ่งก็คือเป็นจิตอาสามูลนิธิใช่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั่นเองคือเขาเรียกง่ายคือเก็บศพอย่างเงี้ยหรอถูกต้องเก็บศพด้วยแล้วก็แต่งหน้าศพด้วยซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมีเคสของการแต่งหน้าศพสดๆในรายการให้พิธีกรหญิงของเราถูกการแต่งหน้าสดๆในรายการด้วยนะคะไม่ต้าอ้าวเหรออ้าวพร้อมยังคะผู้ชมขาถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราขอต้อนรับแขกรับเชิญนะคะสุดพิเศษของเรานั่นคือคุณกุ้งค่ะกิ๊กดูนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะคนดังขอโชว์ทางชนะแบบไทยแลนด์ของเราค่ะโอ้ต้องบอกคุณกุ้งขาวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่สองกับการเชิญมาออกรายการเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยมันยังไม่เจาะลึกเลยยังไม่ดำใจขอยังไม่เต็มใจขอเจาะลึกเลยนะคะใช่มาต้องบอกกันแบบนี้เลยค่ะคุณกุ้งขาต้องถามว่านามสกุลกุ้งกิ๊กดูได้มาแต่ใดอ๋อพอดีว่าได้เคยไปร่วมรายการกิ๊กดูค่ะไปประกวด
แบบช่วงเงาเสียงเงาเสียงของใครเราตรงนี้ต้องทายซะหน่อยต้องทายแล้วล่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินสาวยาสัญญาใช่ไหมหรือว่าก็อุ้มพวงดวงจันทร์แทนสวรรค์เลยเหรอยอดรักสลับใจที่พูดมาเนี่ยคือผู้เสียชีวิตหมดเลยนะคุณดูจากชุดแล้วดูจากชุดแล้วก็จักรพันไม่ใช่มีคนเขาทายว่าตอนการที่ไปเขาแบบว่ามาเงาเสียงโอ้หฤทัยหรือเปล่าโอ้อ่านได้ไหมใช่ใช่ใช่ที่จะบอกแอมสวรรค์แอมสวรรค์ด้วยแล้วโอ้หฤทัยด้วยผมลืมตอนนี้เนี่ยฉันทายออกแล้วฉันไม่ถอดแล้วใครใครทัตยังไม่ดีทัตยังเธอน่ารักไปน่ารักไปเออครับไปนึกไม่ออกแล้วว่าคุณกรุงเป็นเงาเสียงใครคะคริสติน่ากีล่าค่ะโอ้คือคือน็อกแดนคือน็อกแดนใช่ใช่ใช่คือต้นคริสติน่ากีล่าเนี่ยขอฟังเพลงนิดนึงได้ไหมคะได้กลับมายืนที่เดิมที่ที่เคยคุ้นตาที่ใจนั้นคอยเรียกหาเฝ้าคิดถึงวันที่ผ่านไปโอ้โหนึกว่าแม่มาอีกเลยอ่ะเมื่อกี้เนี้ยหลับตาแล้วฟังเสียงคือแม่ตีมาเลยนะคะเสียงหน้าเสียงหน้าต่อเลยอ่ะว่าเริ่มประกวดหรือมีเงาเสียงอย่างเงี้ยนานหรือยังคะก็หลายปีแล้วค่ะประมาณเหมือนว่าประมาณรู้สึกว่าอันนี้จะอยู่ประมาณสัก5ปีที่แล้วคือเป็นรายการแรกที่ไปแล้วหลังจากนั้นได้มีออกรายการอื่นอีกไหมคะก็มีไปเรื่อยๆค่ะหาเหมือนว่าเราเป็นคนคือเมื่อก่อนเราเป็นคนร้องเพลงไม่เพราะค่ะเป็นคนร้องเพลงไม่เพราะแล้วก็คือมันไม่รู้ว่าเพราะไม่เพราะแต่เราเป็นคนชอบร้องเพลงแล้วทีนี้เราก็จะแบบเหมือนบางทีเพื่อนก็ว่าแบบร้องไม่เพราะบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็สะสมแล้วใช่แล้วเราก็สะสมแต่ว่าเราก็ไม่เคยไปเรียนร้องเพลงก็ฝึกเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามเหมือนถ้ามีรายการมีอะไรเงี้ยเราก็ลุยเองสมัครเองไปเองอะไรเงี้ยไม่ได้มีใครแบบบอกไม่มีใครช่วยแต่แค่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นความฝันของเราอยากเดินทางการร้องเพลงอยากเดินสายนี้เราก็ฝึกเองหาเส้นทางเองจนได้แค่มีความกล้าใช่ไหมใช่สำหรับคุณกูรู้สึกว่าแค่มีความกล้าก็ทำได้แล้วแค่มีความกล้าแค่นั้นคือพอเราเดินใช่ค่ะอย่าไปกลัวคือเดินเข้าไปปุ๊บพอเรามีเริ่มนับหนึ่งปุ๊บเราก็จะมี2 3 4ไปเรื่อยๆต้องบอกแบบนี้จากคนคนนึงที่ร้องเพลงไม่เพราะร้องเพลงไม่เป็นแล้วก็ครูพักรักจำหรือว่าเราเรียนรู้จากการเรียนรู้มาเป็นนักร้องอาชีพด้วยไหมคะก็ถือว่าเป็นอาชีพไหมก็ถือว่าหารายได้เพราะว่าเราก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่แบบช่วงกลางคืนหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปร้องตามร้านบ้างอะไรเงี้ยร้องแถวไหนใช่คือตอนนั้นถ้านับปัจจุบันนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ลงร้านประจำคือก่อนหน้านี้มีแต่ว่าช่วงนี้ด้วยความที่งานที่งานหลักที่เป็นงานที่บริษัทจะเยอะอะไรเงี้ยที่เป็นพนักงานบริษัทด้วยก็คือจะเยอะแล้วก็เราไม่มีเวลาว่างเราก็เลยยังไม่อยากรับประจำเพราะว่ามันก็จะเสียทางร้านถ้าสมมติว่าเราไม่ว่างไปอะไรเงี้ยก็เลยเป็นการรับแทนมากกว่าคือถ้าวงไหนที่เขาเล่นประจำแล้วเขาไม่ว่างเขาก็จะแบบติดต่อมาว่าอัพไปแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกเลยว่าในวงการต้องเรียกแบบนี้เลยนะคะว่าเป็นนักร้องอาชีพเนี่ยคือนักร้องแหละนะคะเป็นนักร้องใช่แล้วงานในวงการล่ะดารานักแสดงเล่นละครหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมคะเคยมีก็ไปร่วมเล่นละครเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีพวกรายการแบบนี้ค่ะออกรายการร้องเพลงบ้างเกมโชว์บ้างอะไรแบบนี้เรียกว่าผ่านทุกอาชีพในวงการบันเทิงแหละแค่มองอย่างนั้นพยายามหาอะไรที่คือเรารู้สึกว่าถ้าเราอยากทำสิ่งไหนปุ๊บเนี่ยเราก็หาโอกาสหาหนทางแล้วเราก็ลองทำให้ได้หลายๆอย่างแล้วก็ลองดูให้ได้หลายๆอย่างว่าเราชอบสิ่งไหนมากที่สุดเราสนุกกับสิ่งนั้นมากที่สุดเราก็ทำนี่คือความถือว่าเป็นคนที่พยายามอีกคนนึงเลยนะพี่เล็กสำหรับบางคนเนี่ยเขาคิดว่าไม่กล้าลองไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปหาประสบการณ์เพราะว่ากลัวทุกอย่างแต่สำหรับคุณปูนี่เดินเข้าไปเองอะยอมทำทุกอย่างเพื่ออยากได้อยากลองดูอะเพราะคนคนหนึ่งที่เคยเดินสมาร์ทเนาะว่าทำไม่ได้หรอกจากเพื่อนไงและตอนนี้ทำได้หมดอะใช่เออถือว่าเก่งมากจริงๆนอกจากบทบาทการเป็นนักร้องแล้วการเป็นเงาเสียงแล้วแต่อีกหนึ่งบทบาทค่ะวันนี้เราจะเจาะลึกกันเรื่องของจิตอาสากับปอเต็กตึ๊งค่ะ
จุดเริ่มต้นเข้าไปได้อย่างไรคะเริ่มต้นเข้าไปได้อย่างไรเมื่อก่อนคือเป็นคนที่จะชอบเจออุบัติเหตุบ่อยๆค่ะแล้วก็พอเจออุบัติเหตุบ่อยๆปุ๊บเนี่ยเรายังไม่มีวิธีการช่วยเหลือที่ถูกค่ะค่ะก็คือเวลาเราสมมติว่าเราเดินทางหรือเราอยู่ตรงไหนก็ตามสมมติมีรถชนค่ะเราสามารถเข้าไปดูคือเข้าไปเอ้ยเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงแต่ว่าเราไม่สามารถช่วยได้เป็นคนที่ชอบอยู่แล้วคือไม่ก็ไม่ได้ชอบชอบเจออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่เห็นเจอใครแล้วชอบใช่เป็นคนชอบเจ้าก็ไปเป็นเรื่องเปล่าที่เป็นแบบอาการไทยมุงอาการไทยมุงกูขอเพื่อนขอเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยขอเพื่อนหน่อยคือเรารู้สึกแบบเมื่อก่อนเรากลัวว่าคือเราก็คิดจินตนาการแบบกลัวจะเป็นคนรู้จักอะไรอย่างนี้กลัวจะเป็นอะไรอย่างนี้คือเราอย่างน้อยแบบเริ่มต้นแบบเฮ้ยขอดูแบบเขาเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็ทีนี้พอเราเจอพวกนี้บ่อยๆพวกเราก็เลยเราสึกบางครั้งเรารู้สึกแบบอยากช่วยอยากช่วยแต่เราช่วยไม่ได้เพราะเราไม่รู้วิธีคือไม่รู้การผสมยาเบื้องต้นใช่แล้วพอเจ้าหน้าที่จริงๆเขามาปุ๊บเนี่ยเขาจะกันเราออกละหลังจากนั้นคือเราก็จริงๆอ่ะที่บ้านเนี่ยจะผูกพันกับมูลนิธิปล่อยตึงมานานค่ะก็คือที่บ้านก็คือจะนับถือองค์หลวงปู่ไต่ฮ่องกงซึ่งเป็นประธานเป็นผู้ก่อตั้งใช่ก็คือจะผูกพันมาตั้งแต่เด็กแต่เรายังไม่เคยรู้จักคำว่าอาสาปล่อยตึงจริงๆจนณวันนึงเนี่ยเรามีโอกาสได้รู้จักพี่ท่านคนนึงชื่อพี่ต้าแกเป็นนักร้องลูกทุ่งนี่แหละแกก็พอดีได้ไปเจอกันอย่างนี้ก็เห็นเขามีเสื้อปล่อยตึงอยู่ในรถเราก็เลยแบบไปถามเขาแบบพี่เป็นปล่อยตึงหรออะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราอยากทำอ๋อไปถามพี่ต้าใช่ว่าต้องทำยังไงพี่ต้าเราอยากทำต้องทำยังไงบ้างพี่เขาก็เลยบอกว่าเออโอเคเลยเอาโปรไฟล์มาเลยเอาประวัติเอาเอกสารมาเลยเอารูปมาเลยให้เราเอารูปมาเลยแล้วพาไปสมัครเลยมันต้องมีการสมัครก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอสมัครต้องมีการสมัครคือต้องทำให้ถูกวิธีค่ะพอสมัครเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เหมือนโอกาสมันมาแล้วก็โอเคการสมัครเป็นไปได้ดีคือเราได้เข้าไปเป็นอาสาสมัครปล่อยตึงก็คือใช้รหัสเหมือนเป็นศิลปินก็คือเป็นเหมือนนักร้องใช้โปรไฟล์นักร้องอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอาสาสมัครศิลปินทีนี้พอเราเข้าไปเป็นอาสาสมัครศิลปินเรามีรหัสเรามีการบรรจุมีทะเบียนขึ้นทะเบียนกับมูลนิธิเรียบร้อยเราสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทีเนี้ยในส่วนอาสาสมัครศิลปินเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นด้านงานประชาสัมพันธ์เหมือนพวกชายศิลปินดาราทั่วไปอย่างที่เราเห็นเนี้ยก็ประชาสัมพันธ์ทีเนี้ยพอประชาสัมพันธ์ปุ๊บเรารู้สึกว่าเราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้เราอยากลงพื้นที่ชัดเจนเราอยากลงพื้นที่คือโอเคตอนนี้เราได้เข้ามามีโอกาสที่เราจะได้อบรมเรียนรู้อะไรแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ขอหยุดแค่คำว่าประชาสัมพันธ์เราขอไปอบรมไปเรียนแล้วก็ลงพื้นที่จริงอยากรู้ว่าคนจะเป็นแบบมูลนิธิเขาเรียกว่าปฏิตึงเนี้ยค่ะจะต้องทำอะไรบ้างอบรมยังไงบ้างคะก็จริงๆถ้าอันนี้มันต้องเริ่มจากตัวเองถ้าคิดว่าจะลงพื้นที่จริงๆอยากช่วยคนจริงๆเอาตัวเองเข้าไปศึกษาหาความรู้แล้วเอาความรู้กลับมาช่วยคนมีการอบรมไหมคะว่าการที่จะต้องแบบทำแผลเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อยู่ๆคนนึงจะเข้าไปทำก็ได้มีค่ะ มีแล้วก็ณปัจจุบันนี้เริ่มมีการอบรมแบบนี้เยอะขึ้นทั้งภาคที่เป็นหน่วยงานที่เป็นอาสาจริงๆหรือภาคประชาชนเพราะอย่างเช่นการอบรมที่เป็นการปั๊มหัวใจที่เราเห็นตอนนี้มีอบรมมีการใช่ตอนนี้จะมีเปิดอบรมเยอะมากเช่นการพวกมูลนิธิแบบนี้ก็จะมีเปิดพวกโรงพยาบาลหน่วยงานราชการก็จะมีจัดอบรมแบบนี้แล้วจัดอบรมไปถึงภาคประชาชนซึ่งฟรีเพื่อที่จะให้คนไทยได้รู้ว่าเบื้องต้นไงพี่เลสอันนี้คือจำเป็นมากใช่ถ้าสมมติว่าอยู่ๆมีคนมาช็อกต่อหน้าเราเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงถูกอยู่แล้วใช่ซึ่งเขาจะบอกว่าคนที่สำคัญที่สุดค่ะไม่ใช่หมอแต่เป็นคนที่อยู่ใกล้คนที่สุดประสบเหตุสมมติเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบคนเป็นลมอย่างเงี้ยต้องเข้าไปมุงหรือต้องแบบวิธีการผสมยาเบื้องต้นคืออะไรคะคุณถ้าสมมติว่าเจอคนเป็นลมใช่ไหมคะจริงๆอ่ะควรจะมีอากาศที่ถ่ายเทไม่ใช่ว่าไปมุงแบบแน่นจนเขาไม่มีอากาศถ่ายเททีเนี้ยพอเขาก็จะมีหลักการว่าถ้าสมมติว่าเราประสบเหตุปุ๊บเนี่ยมีคนเป็นลมล้มลงไปเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยไหมแล้วก็พอพื้นที่ปลอดตรงนั้นปลอดภัยเนี่ยเรามองหาคนช่วยเข้าไปดูคนเจ็บดูคนป่วยว่าอาการเป็นยังไงยังหายใจไหมหรือว่าปลุกเรียกแล้วตื่นไหมอะไรเงี้ยถ้า
ถ้ายังไม่ตื่นเราจะต้องมีวิธีการต่อไปคือรีบโทรแจ้ง1669หรือโทรปลอยตึงก็ได้ค่ะสายด่วน1418ตอนนี้มีแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าถ้าตรงนั้นมีคนช่วยเนี่ยให้คนช่วยโทรก็ได้บอกเขาว่าแจ้งสถานที่นู่นเนี่ยแล้วก็เราก็เข้าไปช่วยตามหลักการแต่ชื่นชอบอย่างหนึ่งศิลปินดารานักแสดงเนี่ยที่เป็นจิตอาสาเขาไปด้วยใจกันจริงๆค่ะตอนนี้กลุ่มจิตอาสาที่เป็นศิลปินดารานักแสดงมีมากน้อยแค่ไหนคะก็ตอนนี้มีค่อนข้างเยอะถ้าอย่างในปอยตึงถ้าอย่างศิลปินดารานักแสดงที่รู้จักกันก็นะตอนนี้ก็พี่พลาพลค่ะพี่แท็กพลันยูพี่อู๊ดเป็นต่อพี่พันค่ะน้องพันเป็นด้วยค่ะเป็นด้วยแล้วก็กลุ่มของศิลปินดาราตลกชวนชื่นก็อยู่หมดค่ะหลายคนเลยตอนนี้ที่เข้าไปอยู่คือตอนนี้คนไทยเริ่มกลับมาช่วยกันคือจากจุดเด็กๆไงพี่เล็กอย่างที่เราบอกว่าเป็นโครงการเล็กๆแต่มันสามารถต่อยอดได้นี่เป็นคนหนึ่งค่ะฝันอยากจะไปแล้วกลัวไหมแล้วกลัวไหมไม่กลัวเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำดีเนี่ยยังไงก็ได้ดีเราช่วยเหลือคนอื่นด้วยใจด้วยหัวใจเนี่ยอันนี้คือดีที่สุดเหมือนที่คุณกรุงกำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะตอนแรกเนี่ยบอกว่าถ้าศิลปินดาราเข้าไปแค่ประชาสัมพันธ์ไม่เอาเราลงพื้นที่จริงเราไปเรียนจริงเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดนั้นจริงแต่สิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือการแต่งหน้าศพซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่าจิตอาสาเขาต้องไปแต่งหน้าศพด้วยปกติเราเห็นก็จะมีแค่ช่วยคนบาดเจ็บสมมติว่าคนที่โดนรถชนส่งโรงพยาบาลก็คือจบแค่ส่งศพค่ะแต่จริงมันคืออันที่ทำแต่งหน้าศพเนี่ยจริงๆก็คือทำในส่วนที่เชื่อมต่อมาจากการทำอาสาปล่อยกิ้งด้วยแล้วก็จะรวมกลุ่มกับเพื่อนๆกลุ่มเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นอาสาหรือไม่ได้เป็นอาสาแค่มีใจที่เป็นจิตอาสาก็มารวมกลุ่มในการแต่งหน้ากันเหมือนกับว่าถ้ามีเคสถ้าสมมติว่าเราไม่ว่างคนนี้ไปแทนหรือว่าคนนี้ไม่ว่างส่งมาเราไปแทนอะไรเงี้ยไอเดียผุดเริ่มต้นมาเนี่ยนั่งคุยกันยังไงคะถึงมีไอเดียว่าจะแต่งหน้าศพกันก็คือมีพี่แนนนี่ชื่อพี่แนนนี่ซึ่งครั้งก่อนน่าจะมาพี่แนนนี่มาพี่แนนนี่อ่ะจริงๆแกเป็นคนเริ่มความคิดเพราะว่าแกเริ่มว่าแกความคิดว่าจริงๆมันมีอาจารย์อีกคนนึงคืออาจารย์เอแกอยู่ที่ชลบุรีแกเป็นคนแต่งหน้าศพอันนี้แกแต่งมานานแล้วจริงๆแต่แกแต่งอยู่โซนชลบุรีทีเนี้ยในส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยคือนอกจากอย่างที่เรารู้คือพี่จิกนวรัตน์แต่ส่วนภาคที่แบบระดับเราเนี่ยยังไม่มีแกยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่พี่แนนแกก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทำแล้วพอประกอบว่าณตอนนั้นได้ไปรู้จักกันพอดีได้ไปรู้จักพี่เอได้ไปรู้จักพี่แนนนี่ใช่รู้จักกับพี่เอก่อนแล้วก็มารู้จักพี่แนนนี่เนี้ยพอในโซนกรุงเทพเนี่ยก็เลยมาคุยทางกับพี่แนนเขาก็เลยเหมือนชวนบอกว่าเราไปทำแบบนี้กันบ้างไหมเพราะว่าเราทำงานกับปอยตึงเนี่ยเราเจอคนเจ็บเราเจอคนตายเราเจอบรรยากาศที่มีแต่ความโศกเศร้ามีแต่ความเสียใจเห็นคนเสียชีวิตแล้วปุ๊บเนี่ยไม่สบายใจหลังบางคนที่ป่วยโอเคแต่บางคนที่อุบัติเหตุเนี่ยแน่นอนว่าไม่โอเคพ่อแม่ญาติต้องเห็นแบบนั้นน่ะคือโดยสภาพโดยร่างกายที่มันไม่โอเคเราก็เลยเข้าไปช่วยเราก็เลย คิดว่าเราสามารถทำยังไงให้เขาดูดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมแล้วญาติเขาจะรู้สึกว่าโอเคคนที่เขารักเนี่ยไปสบายนั่นคือจุดเริ่มต้นใช่จริงๆแล้วครั้งแรกในการแต่งหน้าของศพเนี่ยจำได้ไหมคะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครั้งแรก เคสแรกรู้สึกจะเป็นไปแต่งไม่แน่ใจว่าเป็นพี่แววน้องพี่หม่ำหรือเป็นเคสของสารวัตรทหารนี่คุ้นอยู่แต่เป็นเคสแรกเป็นเคสแรกใช่คือรวมกลุ่มเนี่ยเรามีชื่อกลุ่มไหมคะว่าชื่อกลุ่มอะไรตอนแรกเราเป็นนะตอนแรกยังมีแค่ศิลปินที่เป็นปอยตึงเราก็จะใช้ว่ากลุ่มศิลปินปอยตึงคือกลุ่มศิลปินจิตอาสาแต่งหน้าศพกลุ่มศิลปินจิตอาสาแต่งหน้าศพแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเริ่มมีคนที่รู้จักที่ไม่ใช่อาสาเราก็เลยใช้สั้นๆเลยเป็นจิตอาสาแต่งหน้าศพฟรีใครก็ได้ใครก็ได้ที่มีใจหรือว่าใครก็ได้ที่เป็นจิตอาสามาช่วยแต่งหน้าศพก็มาอยู่ในกลุ่มเราได้เริ่มต้นจากปริมาณคนจำนวนคนเยอะไหมคะณตอนนี้ก็ไม่เยอะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดรับสอนหรือว่าไม่ได้เปิดรับสมาชิกที่เป็นสาธารณะคือเราก็จะมีแค่กลุ่มเพื่อนกลุ่มที่เป็นพี่น้องรู้จักกันอยู่คุกคีกันก็จะมีแค่ณตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณไม่ถึง10คนใช่ถามเลยอยากรู้ด้วยใจจริงๆอ่ะแต่งหน้าศพกับแต่งหน้าคนเนี่ยอั
ันไหนมันยากกว่ากันจริงๆดูอย่างภาพคุณกุ้งก็ไม่น่าจะแต่งหน้าผู้หญิงเป็นหรือไม่น่าแต่งหน้าเป็นคือถามเองน่าจะถามคำเดียวคุณแต่งหน้าเป็นไหมแต่งหน้าไม่เป็นคุณรู้จักแต่งหน้านี่ยังต้องให้เมคอัพแต่งมาสคาร่าไหมไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วเห็นไหมทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้จักไม่รู้จักใครแบบใครพูดแบบบางทีพูดมาถึงแบบปัสตอนอีไลเนอร์อันนี้เราค่อยไม่รู้เลยอีไลเนอร์ใช้กับอะไรแต่เรารู้ว่าในกระเป๋าเราอ่ะเราจะใช้อะไรกับศพแต่เราไม่รู้หรอกมันเรียกว่าอะไรแล้วเธอไปเรียนมาหรือเปล่าไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนอ่ะแล้วศพแต่ละศพมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมพี่เล็กแล้วมันแต่งยังไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยตัวพี่แนนอ่ะเขาเป็นคนแต่งหน้าเป็นเขาแต่งหน้าทั้งคนเป็นแล้วก็คนตายทีเนี้ยพอเราไปอยู่กับเขาปุ๊บเนี่ยจากเราที่แต่งหน้าคนในชีวิตไม่ได้เราก็แต่เราเรียนรู้การแต่งหน้าศพหมอเริ่มทำเริ่มอะไรเงี้ยในภาพก็คือจะเป็นพี่นันก็พอเราเริ่มเรียนรู้การแต่งหน้าคือเราก็ไม่ได้รู้ต้องรู้ลึกว่าอะไรใช้กับอะไรอะไรคือบัชออนอะไรคือเลเนอร์อะไรคือมัสคาร่าอะไรเงี้ยเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราต้องเริ่มจากการใช้รองพื้นหรือใช้พับหรือใช้อะไรเงี้ยแล้วแต่งยังไงแล้วเอาเทคนิคตรงนั้นมาเรามาทำศพหนึ่งศพแต่งยากแตกต่างกันไหมคะสมมติเลยอย่างเครสรถชนต้องแต่งยังไงโคถ้าอุบัติเหตุนี้แต่งค่อนข้างยากค่ะนานไหมใช้เวลานานพอสมควรก็จริงๆถ้าอย่างไวเลยก็อยู่ประมาณสัก40นาทีคือต้องทำยังไงบ้างต้องมีการทำความสะอาดทีนี้เบื้องต้นเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าศพเนี่ยเขามีเลือดไหมหรือมีแผลตรงไหนหรือสภาพเนี่ยเขาถูกแบบเย็บมาไหมหรืออะไรยังไงคือเราต้องพิจารณาก่อนว่ามีส่วนไหนที่เราต้องเก็บงานต้องเก็บรายละเอียดต้องลบต้องอะไรเงี้ยหรือส่วนไหนที่เราไม่สามารถจะไปแตะได้คือเหมือนบางอย่างถ้าสมมติว่าเคยเจอเช่นแบบติดเทปมาคือบางครั้งเจาะเลือดเราไม่สามารถไปเปิดได้เลยนะคะเพราะเปิดพุ่งเลยจริงเคยเจอเหมือนกันจริงแล้วไม่รู้ว่าเสียชีวิตมากี่ชั่วโมงใช่เพราะพวกนี้เป็นประสบการณ์จริงคือเราถือว่าพวกนี้ทุกร่างที่เราแต่งมาเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่เราจะได้ประสบการณ์พวกนี้แหละจากเขาแล้วเขาก็จะได้บุญไปกับเราเพราะเขาสอนเราคือต้องบอกแบบนี้คอร์สเรียนน่ะมันไม่มีหรอกไม่มีแต่งหน้าศพแล้วคุณเรียนรู้จากประสบการณ์ประสบการณ์มีคนจับมือสอนไหมคะว่าต้องแต่งหน้าแบบนี้ค่ะบัสออนแบบนี้มีแค่เทคนิคจากพี่แนนที่ให้มาว่าเราต้องเริ่มจากอะไรเพราะเราแต่งหน้าไม่เป็นพี่แนนเริ่มต้นให้เราเฉยๆว่าเราต้องแต่งจากอะไรเริ่มจากรองพื้นจากแต่หลังจากนั้นปุ๊บเรามี1 2 3 4 5จากพี่แนนแต่เรามาหา5 6 7 8 9 10จากประสบการณ์จากเจออาจารย์เพราะว่าหลังจากที่พี่แนนถ่ายทอดไปแล้วช่วงนั้นน่ะแกมีน้องแล้วแกก็เลยเหมือนเว้นช่วงไปนานใช่แล้วช่วงนี้แกก็เลี้ยงน้องอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกระเป๋าเค้าอ่ะก็ถูกยกมาที่เราเหมือนเทมาที่เราเราก็รับภาระต่อจากเค้าเราก็ทําหน้าที่แทนเค้านี่กระเป๋าได้ศพอะไรที่แต่งยากสุดอุบัติเหตุอุบัติเหตุที่ใบหน้าเสียเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันเรื่องนี้เรื่องขอดูกระเป๋าก่อนหรอเรื่องหลายเรื่องเลยแต่ว่าขอดูกระเป๋านี้หนึ่งกระเป๋าเหมือนใหญ่ขึ้นครั้งที่แล้วไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใบเดิมใบแรกเนี่ยมันเป็นแค่กระเป๋าหิ้วสีส้มธรรมดาตลาดทั่วไปแต่ตอนนี้คือมีผู้บริจาคคือเป็นเพื่อนกันเขาเป็นเมคอัพเก่าแล้วเขาเลิกทำแล้วเขาก็เลยให้ใบนี้มาหนักมากคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าหนักสองใบเลยขอดูหน่อยขอเปิดดูหน่อยคุณขาขออนุญาตเปิดกระเป๋าคือกระเป๋านี้ผ่านการใช้งานมาแล้วใช้งานจริงๆเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยศพคุณผู้ชมขากระเป๋านี้อ่ะมีอันนี้คือแป้งพับทำไมต้องก็คือพอถ้าเราแต่งเนี่ยทุกคนเสียชีวิตแล้วคือเราต้องเริ่มจากการรองพื้นก่อนรองพื้นก่อนรองพื้นแล้วตัวไหนตามตัวนี้แป้งพับตามรองพื้นเสร็จแป้งพับเสร็จแล้วก็จะไล่มาตั้งแต่ถ้าเราสมมติเราเก็บรอยก็จะมีเก็บรอยก็จะมีรองพื้นมีพับเราเก็บรอยให้เรียบร้อยก่อนพอเก็บรอยเรียบร้อยเป็นใบหน้าที่เป็นสีผิวโทนธรรมชาติปกติเหมือนคนนอนหลับแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยมาไล่สีตัวบัตรออนบัตรออนเฉดหน้าบัตรเฉดหน้าค่ะบัตรเฉดหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไล่มาที่คิ้วตาปากเป็นลำดับอุปกรณ์เหมือนคนเป็นไหมที่ใช้ไม่เท่าคนเป็นทำไมแล้วเฉดโทนสีจะไม่เหมือนคนเป็นทำไมอ่ะคนเป็นเนี่ยถ้าสังเกตจากใบหน้าคนที่มีชีวิตปกติก็จะมีสีอยู่แล้วฟุ้งฟิ้งวุ้งวิ้งสีชมพูสีแดงสีอะไรเงี้ยแต่สีพวกเนี้ยพอไปอยู่ที่ศพอ่ะมันจะเป็นเหมือนงิ้วไปเลยแปลกเลยไม่ได้
เพราะว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเซลล์เขาจะตายหมดแล้วอากาศตัวเขาจะไม่มีเหมือนไม่มีทุกอย่างมันหมดอายุไปแล้วในร่างกายมันก็จะเหมือนหุ่นนึงแต่ที่เราจะปรับโทนผิวเขาเนี่ยอย่างบางคนบางศพเนี่ยผิวดำไปเลยก็มีเสียชีวิตคือเสียชีวิตเนี่ยแต่ละคนจะแบบไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันสภาพแต่ละคนต่อให้ป่วยแต่ก็มีสภาพไม่เหมือนกันบางคนแห้งบางคนเปื่อยบางคนดำบางคนอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละศพเราแต่งแบบเดียวกันไม่ได้เราต้องดูเราต้องดูก่อนว่าเราจะแต่งเริ่มจากอะไรถามต่อนะอันนี้คือในขณะที่เราถามไปด้วยเราขออนุญาตดูรูปอาจารย์ใหญ่ด้วยทำความสะอาดอ๋อทำความคือพอไปถึงเนี่ยบางศพที่มีเลือดอยู่อย่างที่คุณบอกว่าต้องทำความสะอาดก่อนใช่แล้วจะมีทิชชู่เปียกเนี่ยค่ะสามารถเช็ดทำความสะอาดได้คือที่เลือดที่แบบเปิดมาบ้างแรกเริ่มมาจากทิชชู่พอทิชชู่ปุ๊บทิชชู่มันแห้งเราก็เรียนรู้มาว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ตัวครีมหน้าจะโอเคกว่าไหมเราก็ลองมาใช้พอสุดท้ายมาจบที่ทิชชู่เปียกเวิร์กสุดก็ต้องเรียนรู้จากอาจารย์ใหญ่ซึ่งผมจะได้ดูอาจารย์ใหญ่ก่อนนะครับผู้ชมขาว่าอาจารย์ใหญ่แต่ละท่านมีสภาพอย่างไรบ้างขออนุญาตอันนี้จากญาติขออนุญาตจากญาติของศพเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นวิทยาทานเนาะใช่ค่ะเป็นวิทยาทานอันนี้ป่วยธรรมดาค่ะแต่ว่าใบหน้าก็คือจะก็คล้ำแห้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับโทนมาปรับโทนแล้วเราก็ปรับคือทารองพื้นก็ปรับพื้นพับแล้วก็ปรับเฉดหน้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนนอนหลับไปธรรมดาเลยอะค่ะใช่เพราะจากนอนแบบสภาพแบบบางผิวแห้งผิวอะไรมีอะไรอุดจมูกอะไรเงี้ยก็กลับมาเป็นเหมือนคนนอนเหมือนปกติคือแต่งให้เหมือนคนปกติให้ได้ที่สุดต้องบอกอย่างนั้นคือมีหน้าที่คือแต่งเหมือนคนปกติอ่ะเพื่อที่ทำให้แบบญาติสบายใจให้คนที่อยู่รอบข้างเห็นแล้วโอเคอ่ะใช่ไหมว่าโอเคเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องมารับสภาพที่แบบโหเราเสียแล้วเราก็อยากได้เห็นสภาพที่โอเคใช่เคสแรกผ่านไปขอดูอาจารย์ใหญ่เคสต่อไปเลยครับคุณผู้ชมอาจารย์ใหญ่เคสต่อไปครับภาพมาค่ะนะคะถ้าภาพไม่มาเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะครับได้ค่ะถามถึงอุปกรณ์การแต่งหน้ากันต่อเลยค่ะมาต่อที่เครื่องสำอางต่อนะคะเครื่องสำอางต่อนะคะอุปกรณ์มีอะไรต่ออันนี้เป็นอุปกรณ์แปรงที่ใช้อันนี้คืออุปกรณ์แปรงโอ้โหแปรงนี่คือแบบคุณผู้ชมผ่านการใช้มาเยอะมากคุณผู้ชมดูนะคะว่าอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์อย่างไรบ้างอันนี้ทำไมทีนี้แผ่นรองกันเลอะค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะศพเนี่ยทุกศพเขาจะแต่งตัวมาแล้วบางศพเนี่ยใส่เสื้อขาวค่ะแล้วแปะไว้บางศพเป็นชุดข้าราชการเนี่ยแล้วแปะไว้ใช่องค์ทรงเครื่องใส่ชุดแล้วคือถ้าเราไปแต่งบุ๊คเครื่องสำอางเวลาเราไปเช็ดไปถูอะไรเงี้ยเหมือนที่แบบเราใส่ธรรมดามันจะเลอะจะเลอะออกมาเราก็เซฟตรงนี้ให้เขาแล้วเจลอย่างนี้เราต้องใช้ด้วยใช่ค่ะทำผมอ๋อไม่ใช่แค่แต่งหน้าอย่างเดียวเธอทำผมด้วยทำผมนี่ไม่ได้แค่แต่งเจลทีหลังนะฮะผมใดผมก็ค่ะไม่ได้เผยแพร่ที่ไหนให้ความชุ่มชื้นเราจะบอกว่าเป็นเทคนิคด้านการแต่งหน้าให้ความชุ่มชื้นซึ่งเราคิดว่าตัวนี้มันเป็นความชุ่มชื้นที่แบบให้เรามาทาหน้าเป็นความชุ่มชื้นหรือเปล่าแต่จะบอกว่าไม่ได้ใช้กับหน้าแต่ใช้กับอย่างอื่นเขาเป็นเทคนิคของเขาเทคนิคเฉพาะตัวของคนแต่งหน้าศพนะคะเนี่ยที่เอามาพวกนี้มันใช้กับหน้าแต่เราไม่ได้มาใช้กับหน้านี่หรอกเลยว่าอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์เนี่ยใช้กับศพจริงๆแต่ฉันอันนี้คือยาทาเล็บใช่ไหมใช่ยาทาเล็บเอามาทาเล็บศพด้วยทาเล็บศพด้วยแล้วศพเขาจะเห็นเล็บหรอคะนี่คือรู้เพราะว่าไงคะคือยาทาเล็บนี่จริงๆอันเนี้ยยาทาเล็บเนี่ยศพผู้หญิงส่วนใหญ่แต่งเล็บแล้วเวลาแต่งเล็บปุ๊บเนี่ยจะเห็นเล็บตอนไหนตอนเล็บน้ำอ๋อใช่ยื่นมือมาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเล็บสวยเธอต้องบอกเลยว่าวิธีการแต่งอ่ะค่ะกูมันแต่งแบบคือเอาจริงๆเจาะเลยก็อยากเจาะเลยเพราะว่าคือเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าอยู่แล้วอันนี้แต่ถ้ามีโอกาสอันนี้ไว้แต่งอะไรคะอันนี้ไว้ปัดตาแต่นี่ไม่ได้ใช้กับตานี่ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงอ๋อเหรอนี่อุปกรณ์บางอุปกรณ์ใช้กับคนแต่ใช้กับศพไปใช้อีกที่นึงใช่
ต้องพูดเลยนะว่ามัน amazing มากสำหรับก้อยคือปกติเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่าการแต่งหน้าล้างเล็บเป็นยังไงบ้างทำไมต้องล้างเล็บอ่ะกุ้งบางทีเล็บเขาเลอะมาค่ะบางทีแบบเขาเป็นสมมติผู้หญิงเนี้ยประสบอุบัติเหตุบางทีเขาทำความสะอาดศพมาจริงแต่บางทีไม่หมดเล็บเลอะเล็บทาสีเล็บเก่าอะไรเงี้ยแล้วก็ล้างออกมาทำใหม่คือจริงๆแล้วอ่ะต้องถามก่อนเลยกุ้งว่าอุปกรณ์พวกเนี้ยกุ้งซื้อเองหรือเปล่าซื้อเองค่าใช้จ่ายของตัวเองหมดอีกคือแรกๆก็ตกทอดมาจากพี่แนนก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็หาเองซื้อเองอะไรที่หาซื้อเองได้แล้วก็จะมีที่ขอคนเขาบริจาคมาก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันใช้แล้วหมดอ่ะเนาะจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ทุกอย่างจริงๆคุณผู้ชมค่ะดูแล้วถ้าอยากบริจาครีบบริจาคนะเพราะคุณรู้ไหมว่าเครื่องสำอางที่หมดอายุที่ผู้หญิงอ่ะทิ้งอ่ะมันสามารถที่จะไปส่งต่อบอกบุญได้อีกจริงๆไหมแต่เรื่องหมดอายุเล่าให้ฟังไม่ได้ใช้ทำไมอ่ะเหตุผลเพราะคือคนจะคิดว่าเครื่องสำอางหมดอายุพอไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนปุ๊บเอาไปแต่งหน้าศพจะบอกว่าของกุ้งเนี่ยคือกุ้งจะไม่ใช้เครื่องสำอางหมดอายุเพราะว่าเราถือว่าคือกุ้งเคยฟังพี่จิ๊กนวรัตน์พูดในรายการหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่ามันคล้ายคลึงกับความคิดของพวกเราอะไรเงี้ยก็คือเราถือว่าเขาก็เหมือนคนเขาเหมือนผู้เสียชีวิตอย่าเอาของหมดอายุไปทำให้เขาใช่เหมือนเขาเพิ่งเสียชีวิตไปเขาเพิ่งหมดอายุขายไปแล้วก็อยากได้ของดีๆใช่แล้วก็ใช้อะไรที่มันดีๆที่แบบเราใช้กับคนจริงๆนี่แหละไปใช้กับเขาแล้วก็เครื่องสำอางหมดอายุบางตัวเนี่ยไม่สามารถแต่งศพติดมันติดไม่ติดใช่มันจริงๆเพราะมันหมดอายุไปแล้วอย่างลิปสติกไม่ติดแน่นอนใช้คำว่าไม่ติดแน่นอนเพราะว่ายิ่งไปเจอปากแห้งๆนี่ไม่ติดเลยนะแล้วศพต้องใช้ลิปสติกแบบไหนลิปแมตลิปแมตแมตคืออันนี้ค่ะคุณผู้ชมลิปแมตประมาณนี้นี่ประมาณนี้จะใช้เป็นลิปแท่งนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นี่งั้นบอกเลยค่ะว่าสปอนเซอร์ที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับเครื่องสำอางถ้าคุณอยากทำบุญคุณเข้ามาเถอะมันได้ใช้จริงๆสำหรับคนที่อยากทำบุญนะสปอนเซอร์เข้ามาเลยแต่รายละเอียดเดี๋ยวทางนะคะในการบริจาคเดี๋ยวเราจะประกาศหรือว่าบอกบุญให้กับผู้ชมอีกทุกอย่างด้วยนะรับหมดแต่อยากถามก็เอาคุณก้อยดิฉันเห็นกระเป๋าใบนี้กระเป๋าใบนี้คือกระเป๋าอะไรคะกระเป๋าใบนี้ใช้ในงานกู้ภัยค่ะแล้วก็มันจะมีบางอย่างที่เรามาใช้กับงานแต่งหน้าศพก็ใช้ควบคู่กันไปด้วยใช้ในส่วนของกู้ภัยและใช้ในส่วนของแต่งหน้าศพด้วยขอดูรูปอาจารย์ใหญ่อีกรูปนึงระหว่างที่เราคุยกันขึ้นรูปอาจารย์ใหญ่ให้หน่อยเนาะอินเสิร์ตรูปอาจารย์ใหญ่ให้ด้วยนะอยากเห็นค่ะค่ะตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นที่เราคุยอีกในการปฐมพยาบาลอันนี้ก็คือสำลีที่เราเห็นกันนั่นแหละนี่ถุงมือถุงมือนี่ก็จะใช้กับแต่งศพแล้วก็กู้ภัยเลยน้ำเกลือตัวผ้าก๊อซอันนี้น้ำเกลือนี่จะใช้เยอะมากจริงๆอ่ะถามตรงๆเลยว่ายังขาดอะไรอีกหรือเปล่าเวลาคนบริจาคจริงๆอ่ะณตอนนี้เครื่องสำอางอ่ะไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดเพราะว่าระยะเวลาการใช้งานค่อนข้างนานแล้วนะตอนนี้ที่ขาดจริงๆมันก็จะเป็นส่วนที่ติดบางยี่ห้อซึ่งอันเนี้ยจะรับผิดชอบตัวเองเพราะว่าเราคงไม่เหมาะที่เราจะไปเลือกยี่ห้อแล้วก็บอกว่าเอ้ยเธอต้องบริจาคยี่ห้อนี้นะซึ่งมันไม่โอเคเราก็รู้สึกไม่โอเคได้หมดแต่จริงๆบางอย่างที่ขาดเนี่ยนะตอนนี้มีคนบริจาคเข้ามาเราเพียงพอแล้วกับเครื่องสำอางซึ่งณตอนนี้ยังพออยู่แต่ที่ไม่พอเนี่ยก็คือมันใช้บ่อยแล้วมันก็คือตัวเนี้ยที่เป็นตัวผ้าก๊อซที่มันเป็นผ้าก๊อซที่คนไม่รู้ว่าต้องบริจาคซึ่งคนไม่รู้คนจะคิดแต่ว่าพอแต่งหน้าศพฉันต้องบริจาคแต่แค่เครื่องสำอางแต่คือไอ้อุปกรณ์ส่วนควบพวกนี้มันใช้ทุกเช่นวันนี้กุ้งยังขาดอะไรอยู่บ้างแล้วณตอนนี้ถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะบริจาคคือถามว่าถ้าไม่บริจาคแล้วกุ้งมีใช้ไหมก็มีเพราะว่าเราก็รับผิดชอบตัวเองอยู่ตลอดแต่ถ้ามีใครที่แบบบางคนก็เข้ามาแบบวันนี้วันเกิดอยากทำบุญหรือบางทีแบบมีโครงการกับเพื่อนอยากทำบุญก็ลองเปลี่ยนจากเครื่องสำอางมาเป็นอุปกรณ์พวกนี้ก็ได้เป็นผ้าก๊อซหรือเป็นถุงมือยางอะไรอีกน้ำเกลือเป็นน้ำเกลือก็ได้แล้วก็เป็นอะไรอีกหรือจะเป็นมาบริจาคช่วยพวกนี้ก็ได้เพราะว่าอย่างสมมติถ้ากุ้งมีเยอะเนี่ยกุ้งก็จะแบ่งพวกพี่ๆอาสาที่แบบเขาอยู่ตามจุดเพราะมันต้องใช้หมดอ่ะเดี๋ยวท้ายรายการเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันอีกรอบนึงนะคะว่าอุปกรณ์หรือของอะไรที่เราจะบริจาคได้บ้างนะคะรวมไปถึงค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราจะเจาะลึกกันถึงเรื่องราวของคุณกุ้งในการแต่งหน้าแล้วนะคะคุณผู้ชมขามาดูเรื่องราวของอาจารย์ใหญ่บ้างดีกว่าแต่ละท่านนะคะซึ่งต้องบอกว่าภาพที่เรานำมาเสนอเนี่ยคือภาพที่ได้รับการอนุญาตจากญาติของศพเรียบร้อยแล้วเคสนี้เป็นเคสยังไงคะ
ทีนี้เป็นคุณป้าท่านนึงก็ป่วยแล้วก็เนี่ยค่ะแต่งหน้าทำผมเปลี่ยนไปคนละคนเลยอ่ะสวยเลยอ่ะคุณป้าสวยไปเลยอ่ะค่ะคือทำผมให้คุณป้าด้วยทำผมด้วยเก็บแต่งหน้ารายละเอียดเรียบร้อยแต่งหน้าจากหน้าซีดๆอ่ะหน้าซีดๆแบบขาวๆมีกะเต็มไปหมดเลยก็เป็นหน้าอันนี้คุณลุงนี้จะผิวแห้งเลยค่ะก็กลับมามีหน้าที่มันมีออร่าหน่อยความชุ่มเราก็แต่งหน้าให้ดูชุ่มชื่นโอ้คนนี้อันนี้คือเคสนี้เป็นเคสยังไงคะเคสนี้เป็นเคสที่ไม่ได้ตั้งใจไปแต่งแต่บังเอิญอยู่ศาลาข้างกันอ้าวไปแต่งเคสนึงเสร็จก็พอดีเขายกศพเข้ามาก็เลยเดินเข้าไปบอกว่าขอเขาเรียกขอลองเกิดสนใจจับจะให้เราช่วยไหมเพราะว่าดูจากไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะใช่เราเกินก่อนเลยว่าเราไม่เก็บตังค์เลยทำฟรีเขาเลยใช่ถ้ายินดีให้เราช่วยดูแลปุ๊บเรายินดีเลยเคสนี้เราอันนี้เขาเป็นเขาเสียชีวิตด้วยอะไรคะป่วยค่ะป่วยป่วยแล้วเคสเนี้ยญาติเล่าให้ฟังบอกว่าไม่ยอมมาจากบ้านด้วยรถคือไปรับมาแล้วรถสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดจนเขาต้องไปเรียกที่บ้านแล้วถึงจะยอมมารถถึงจะสตาร์ทติดแล้วมาที่วัดมาที่วัดเสร็จแล้วก็มาเจอเราซึ่งแต่งด้วยเสร็จอยู่ศาลาข้างๆก็เลยเดินเข้าไปทีนี้ตอนแรกเราเข้าใจว่าคุณป้าเนี่ยเป็นผู้ชายเพราะว่าแกผมสั้นทีนี้พอเราเดินเข้าไปคือด้วยความที่ผิวแกเนี่ยแห้งแล้วตัวเนี้ยแกก็เหมือนยัดสำลีจมูกปากดำหมดเลยค่ะแล้วก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็เลยเหมือนคุยกับทางญาติว่าเราแต่งฟรีนะเราขอช่วยเราช่วยเราอยากเราแต่งตอนแรกก็ทีนี้ญาติก็เลยคุยกับญาติแต่แรกเราคิดว่าเป็นผู้ชายปรากฏเป็นผู้หญิงย้ำก่อนนะคะว่ารูปที่ขึ้นมานะคะเราขออนุญาตทางญาติหมดแล้วใช่แล้วก็มาจากเพจใช่ค่ะเมคอัพใช่ค่ะด้วยนะคะอ่ะเคสต่อไปอาจารย์ใหญ่ท่านต่อไปอู้ท่านนี้ค่อนข้างนะอันนี้เป็นอาสาเป็นอาสาค่ะแต่ไปประสบอุบัติเหตุค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามายังไงเพราะว่าเขาเรียกอะไรใบหน้าที่ก่อนหน้าที่จะแต่งค่ะก็คือมีทั้งแป้งมีทั้งวัสลีนเขาแต่เดาว่าหน้าเขาน่าจะซีนวัสลีนด้วยการที่กันไม่ให้ตัวฟอร์มาลีนหรือมีสารอะไรสารเหลวอะไรออกมาจากปากแล้วก็มาคือเคลียร์ทำความสะอาดค่ะก็แต่งใช้เวลานานไหมคะศพนี้ในการแต่งศพนี้ไปตอนโอ้ศพนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวเลยค่ะเพราะว่ารีบมากเพราะว่าที่แต่งในโรงเขานอนอยู่ในโรงเราก็ต้องก้มเราก็เอื้อมเข้าไปในโรงคือปกติเนี่ยศพเขาจะนอนอยู่ตามแคร่บนเตียงหรืออะไรแบบนี้ก่อนศพนี้อยู่ในโรงศพนี้นอนในโรงแล้วใช่แล้วระยะเวลาการเสียชีวิตของเขาเนี่ยเสียชีวิตมานานยังเพิ่งรับศพมาวันนั้นแต่ว่าณตอนที่ไปแต่งเนี่ยเป็นช่วงกว่าจะไปถึงที่วัดเนี่ยเกือบประมาณ15นาทีพระจะมาสวดประมาณซึ่งเป็นเคสด่วนค่ะเคสด่วนต้องมีเวลาแต่งหน้าแบบเดียวพระสวดพระสวดมารู้สึกวันนั้นจะประมาณทุ่มหนึ่งเราไปถึงวัดประมาณ 6:30 แล้วศพเนี่ยอยู่ในตู้แช่ค่ะก็คือเหมือนต้องดึงลงออกมาแล้วมาแต่งโอ้ย15นาทีต้องเอาให้เสร็จ15นาทีก็เป็นแล้วเขาซีนอะไรมาเรียบร้อยทุกอย่างเราต้องมาคลีนอ่ะต้องมาคลีนใหม่คลีนโอ้จริงๆคือว่าเป็นเคสเร่งด่วนมากๆอ้าวเคสนี้ล่ะคะนี้ย้อมผมไว้ด้วยอ้าว มีย้อมผมให้ศพด้วยแล้วน้ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยกุ้งต้องใช้ยังไงมีเทคนิคลับโดยที่ไม่ต้องใช้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาย้อมผมหรือน้ำหรือต้องล้างผมสระผมอะไรใหม่เลยเทคนิคเฉพาะตัวนะคะซึ่งต้องบอกว่าคุณลุงท่านนี้เนี่ยคือเสียชีวิตเหมือนนอนหลับไปเลยอ่ะคุณผู้ชมคล้ายกับคนนอนหลับเลยหลังจากที่คุณภูมิแต่งแล้วอ่ะคือญาติเขาบอกเหรอคะว่าให้ย้อมผมให้ก็จริงๆเราเห็นคือเรามีความรู้สึกว่าผมขาวไม่โอเคไม่รู้เรารู้สึกเองเราสึกว่าแต่ละเคสเราจะมีรู้สึกเองแต่ละเคสเราจะมีการวิเคราะห์ของเราเองเราจะมีอะไรที่มันคิดขึ้นมาว่าวันนี้จะต้องจิ้มสีนี้วันนี้จะต้องจิ้มสีนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือเคสนี้เราจะต้องแต่งหนวดให้มันเหลือแค่นี้หรือบางเคสนี้โกนหนวดแล้วเหลือแค่หนวดหลิมๆตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เขามีชีวิตเขาทำอะไรโดนใจไม่รู้คือแค่คิดว่าเราจะทำแบบนี้และเคสนี้พอทำผมมาเสร็จปุ๊บรูปหน้าศพเขาผมดำแบบเนี้ยเราญาติเดินมาบอกบ้างไหมว่าฉันอยากได้แบบนี้ฉันจะเอาแบบนี้ฉันอย่างเงี้ยไม่มีแทบจะไม่มีเลยสุดท้ายที่ญาติไม่เห็นคือแต่งเสร็จแล้วหรือเห็นรูปหน้าศพที่หลังอะไรอย่างงี้แล้วเธอแบบเหมือนเดจาวูอย่างเงี้ยหรอเหมือนคิดเองจะเป็นศพ
ต้องการสื่อผ่านกรุงแล้วก็ไปแต่งหน้าให้เขาเชื่อเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์ไหมคะที่ศพมาบอกคุณหรือว่าศพอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนใหญ่แต่งก็สัมผัสได้ว่ามันไม่รู้มันไม่รู้ว่าเป็นสัมผัสหรืออะไรแต่แทบจะส่วนใหญ่ก็คือแต่งออกมาแล้วก็ถ้าไม่เหมือนรูปหน้าศพก็คือญาติเดินมาแล้วก็แบบว่าเฮ้ยชอบเลยสีนี้แต่งมาเฮ้ยผมทรงนี้ใช่เลยก็คือเคยเราก็ไม่รู้จักคือใช้ชีวิตตั้งแต่คือเป็นปกติคือทำผมอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมที่เราแต่งให้เขาแต่งไม่เหมือนกันสักศพบางศพก็นึกอยากถักเปียก็ถักบางศพนึกอยากจะรวบเลยก็รวบแต่ญาติจะเดินบอกว่าเคยตอนมีชีวิตอยู่ศพนี้เคยทำผมแบบนี้ก็สมมติมันรู้สึกมันจะเช่นยกตัวอย่างมีเคสนึงก็คือแต่งไวๆเหมือนกันนี่แหละเพราะว่าเขาต้องไปต่างจังหวัดก็แต่งในโรงกันแต่ผมเขาก็เป็นแบบนึงแล้วเราก็นึกยังไงไม่รู้เราก็ไปเป๋ผมเขาแล้วก็หล่อนข้างออกมาก็รูปหน้าศพก็ถือมาตอนเราแต่งเสร็จก็เป็นรูปเป๋ข้างนี้กับหล่อนทุกคุณชมอยากรู้แล้วว่ามีประสบการณ์อะไรที่รีรับอีกเคสต่อไปเป็นยังไงบ้างคือแต่งมาประมาณกี่ศพและประมาณร้อยกว่าศพร้อยกว่าศพ3 ปีที่ผ่านมาทำงานกับศพมาเลยตลอดเจอเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวอาถรรพ์อะไรบ้างคะโอ้เยอะแล้วเอาแบบเคสหนักๆเลยที่เราเจอหรือเขาสื่อกับเราเลยค่ะเอาแบบชัดๆเลยนะค่ะชัดๆก็จะเป็นเคสของเพื่อนเป็นเพื่อนกันเลยเป็นเพื่อนที่จบมัธยมมาด้วยกันแต่ว่า เมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยเขาประสบอุบัติเหตุเขาเสียทีนี้เขาเสียที่ภาคเหนือแต่ตัวเขาเนี้ยบ้านเขาอยู่กรุงเทพก็รับศพแต่ณตอนนั้นที่เขาเสียเนี้ยมันติดช่วงวันหยุดใช้เวลาประมาณ4วันกว่าจะศพกลับมาที่กรุงเทพค่ะค่ะคืนที่ไปรับศพที่วัดก็เจอก็คือไปรับศพด้วยรับศพปุ๊บทีนี้ก็คุยกับเพื่อนคุยกับญาติแม่เขาอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวพูดเราจะแต่งให้เราจะแต่งหน้าให้เราอะไรเงี้ยคือศพเขามาปุ๊บด้วยความที่เขาต้องเซฟไม่ให้มีกลิ่นไม่ให้เน่าไม่ให้อะไรเงี้ยก็คือเวลานาน4วันมีทาแป้งมีอะไรเงี้ยมาก็มีตรงดอกไม้โรยโปรยมาในโรงอะไรเงี้ยจนมาถึงที่วัดก็ยกตั้งทีนี้เราก็เห็นสภาพไปแล้วก็คือร่างเขาเนี่ยฉีดฟอร์มาลีนมาแล้วคือถ้าอย่างที่เราทราบคือถ้าฉีดฟอร์มาลีนมาปุ๊บทุกอย่างมันจะถูกสตาร์ทไว้หมดละแข็งหมดละแต่ทีเนี้ยแปะมันก็จะแข็งแล้วถูกไม่ต้องไหมคะณตอนนั้นเนี่ยคอเขาอ่ะมันบิดอยู่อย่างนี้มันบิดข้างอย่างนี้มันก็ต้องอยู่อย่างนั้นเลยก็ต้องบอกว่าเขาประสบอุบัติเหตุเนี่ยคอหักคอเขาก็อยู่อย่างนี้คือเราก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงมาแบบสภาพนี้แต่ฉีดฟอร์มาลีนมาแล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ดัดไม่ได้ด้วยถ้าดัดปุ๊บนะคอหักปุ๊บถ้าดัดปุ๊บมันก็หลุดเลยเป็นแบบอะไรเงี้ยอย่างนี้เลยจริงๆนี่เราก็เลยคืนนั้นก็คือกลับไปบ้านค่ะกลับไปบ้านแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับเลยคืนนั้นก็เลยคิดถึงเพื่อนนี่แหละค่ะเลยบอกว่าถ้าแบบพูดภาษาบ้านๆนะคะแบบเฮ้ยแบบมึงคอเป็นอย่างเงี้ยแล้วกูจะแต่งให้มึงยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วแต่แบบมันเป็นคนแบบชอบหล่อเป็นคนหล่อรักหล่อรักแต่งตัวอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าก็เลยเหมือนบอกว่าถ้ามึงเป็นอย่างเงี้ยแล้วมึงจะหล่อได้ไงวะเราแต่งให้ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วศพถ้าฉีดโบเลสี่วันถ้าเราหักกลับปุ๊บพี่เล็กก็หักเลยทีนี้วันรุ่งขึ้นก็เลยนัดกันบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะอาบน้ำอะไรทุกอย่างอาบน้ำเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้หมดเลยรอเลยแล้วเปลี่ยนค่อนข้างยากเพราะว่าฉีดฟอร์มาลีนมาแล้วแข็งอีกมันก็เปลี่ยนสี่วันแต่ที่ก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันหาวิธีคือหาวิธีมีวิธีในการใส่ตัวก็นัดกันประมาณบ่ายโมงทีพอไปถึงวัดปุ๊บก็เอาศพมาตั้งที่นี่นะก็เดินไปยืนที่หัวยืนตรงสมมติเขานอนอย่างนี้เขานอนหัวอยู่ตรงหน้าเราเราก็มือไปจับหัวเขาเขาบอกว่าถ้ามึงเป็นอย่างเงี้ยมึงไม่หล่อนะแล้วมึงจะรับแขกยังไงแล้วมึงจะรับจะอยู่จะหล่อได้ยังไงจะรับแขกได้ยังไงแล้วแม่ก็ไม่สบายใจนะอะไรเงี้ยถ้ายังไงมึงช่วยกูหน่อยวะอะไรเงี้ยก็บอกพูดเสร็จปุ๊บจับคอปุ๊บหันป้าเป๊ะตรงเปี้ยอะไรนี่คือสรีระของศพที่ไร้คำอธิบายคำอธิบายเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายมาเป็นคำพูดได้ตรงเป๊ะเลยเหรอก็บิดมาง่ายๆเลยอ่ะไม่ได้แข็งอะไรก็บิดแป๊ะตามมือมาเลยก็แต่งหน้าได้ตามปกติก็หล่อเลยหล่อเลยตรงหน้าตรงๆอย่างนี้เลยหล่อเลยใส่หมวกใส่แว่นพร้อมเคสต่อไปเห็นบอกว่ามีศพเนี่ยไปเข้าฝันใช่
ฝันเขาเข้าฝันบ่อยไหมคะฝันบ่อยค่ะฝันบ่อยก็คือฝันถ้าสมมติว่าฝันว่าได้ไปงานศพค่ะฝันว่างานศพใครก็ไม่รู้ก็ฝันไปงานศพผู้หญิงบ้างงานศพผู้ชายบ้างอะไรเงี้ยหรือฝันเกี่ยวกับอุบัติเหตุอะไรแบบเนี้ยก็จะมีแบบเนี้ยแหละถ้าไม่เจออุบัติเหตุก็ไปแต่งศพเวลาไม่เกิน3วันโอ้ยก็จะได้แต่งอ่ะแล้วมีเคสไหนที่แบบเหมือนเดจาวูมั้ยว่าแบบเห็นก่อนว่าจะต้องแต่งคนนี้อ่ะเล่าให้ฟังหน่อยวันนั้นกี่วันฝันว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเลยค่ะโทรมาเลยแต่คืนนั้นฝันก่อนฝันก่อนว่าฉันจะต้องแต่งว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเดินไปค่ะมีเจ้าหน้าที่กำลังทำศพกำลังเย็บศพเขาหันมาเห็นเราเดินไปแล้วเราก็เดินไปเห็นทีนี้เขาก็หันมาเขาก็บอกอ้าวมาแล้วเหรอเราก็บอกอ๋อมาแล้วพี่อะไรเงี้ยเขาก็เสร็จการทักทายตามปกติค่ะเหมือนทักทายกันในฝันเขาก็หันมาเดี๋ยวรอพี่แป๊บนึงนะพี่ทำศพก่อนก็เห็นเขากำลังเย็บเราก็บอกโอเคไม่เป็นไรพี่เรารอได้คือเขารู้ว่าเราจะมาแต่งหน้าค่ะนี่เราก็เลยเดินไปยืนดูเขาเย็บศพเราก็เดินไปยืนดูข้างๆเตียงเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นผู้ชายค่ะนี่คือเรื่องจริงหรือในฝันในฝันในฝันอยู่นะครับเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอายุก็ดูอายุก็ประมาณก็ไม่แก่ไม่หนุ่มไม่แก่ไม่เด็กอย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณอยู่ประมาณสักสามสิบกว่าก็อยู่ประมาณรุ่นนั้นนี่แหละไม่ได้แก่อะไรค่ะก็เห็นแล้วเป็นผู้ชายน่าจะเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าศพเขาเนี่ยก็คือเขามีการเย็บมีอะไรอย่างเงี้ยอุบัติเหตุเสร็จก็มีแผลมีอะไรอย่างงี้ปุ๊บเราก็เดินไปยืนดูค่ะเราก็ดูลักษณะเขาที่เขานอนอยู่ว่าสรีระเขาเป็นยังไงบ้างที่เราเห็นคือตาเขาไม่ปิดค่ะเขาไม่ปิดตาเขาลืมคือนอนลืมตาค่ะตาเขาไม่ปิดแล้วเราก็ดูมาที่ตัวเขาเขาก็มีแผลที่หน้ามีอะไรเงี้ยแล้วก็ดูมาที่ตัวคือปกติเนี่ยเวลาคนเราเวลาเขาผ่าศพถ้าเราเห็นเขาก็จะผ่าหัวผ่าจากนี่แล้วก็ผ่ากระโหลกที่ชันสูตรนะคะค่ะแล้วก็เวลาผ่าเขาจะผ่าจากคอแล้วผ่าตรงผ่าตรงลงมาแต่เคสเนี้ยที่เราเห็นในฝันอะผ่ามาอย่างนี้ผ่าครึ่งซึ่งมันเป็นน้อยที่จะมีผ่าอย่างนี้ซึ่งส่วนใหญ่เราเจอจะผ่าอย่างนี้แล้วก็เปิดตัวเพื่อชันสูตรว่าอะไรยังไงแต่เคสที่เราฝันเนี่ยผ่าข้างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เห็นละเราก็เห็นเขาเย็บเขาอะไรเงี้ยว่ามีเห็นปุ๊บเป็นผู้ชายนู่นนี่นั่นโอเคก็หายไปสะดุ้งตื่นก็หายไปเช้าตื่นมาค่ะเพื่อนโทรมาเพราะวันนี้มีเคสถามก่อนเลยผู้ชายป่ะอุ้ยวิคุณถามเขาเลยในสายเนี่ยผู้ชายป่ะศพผู้ชายหรือเปล่าอุบัติเหตุป่ะอุ้ยอ๋อแล้วคนในสายเขาตอบว่าไงคะผู้ชายอุบัติเหตุอ้าวตอนนั้นยังไม่อะไรนะก็ยังไม่อะไรโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยนัดผู้ชายมันเจอได้บ่อยแล้วก็แบบตรงๆเลยก็ไม่ได้คิดอะไรจนไปที่วัดค่ะไปที่วัดก็ไปแต่งก็ไปเปิดศพดูเปิดผ้าโอ้โหเท่านั้นแหละใจคิดยังไงเหมือนในฝันเลยที่เราเห็นรูปเขาเลยตอนแรกเห็นแค่หน้าก่อนนะค่ะตาเขาไม่ปิดเหมือนในฝันเลยที่ตาไม่ปิดตาไม่ปิดอ่ะเปิดมาลืมทีนี้ปุ๊บเขาใส่เสื้อกระดุมเราก็ไปปลดกระดุมเขาเปิดออกมาผ่าทักข้างอีกเหมือนกันโอ้ยOh, เหมือนในฝันเลยอ่ะแล้วหน้าเขาเหมือนในฝันไหมคะก็ลักษณะผู้ชายคล้ายกันผมสั้นแล้วก็มีหนวดโอ้นี่คือตอนนี้คืออากาศในห้องส่งเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาจริงๆงานจาก2เคสที่ผ่านมามันมีอีกค่ะจริงๆเคสนี้มีอีกมันจะมีเคสอีกเคสที่รู้สึกว่าคือเมื่อกี้แอบคุยนอกรอบเนาะเคสนี้ชอบพอแต่งแล้วยิ้มที่บอกว่าแต่งแล้วแบบศพยิ้มอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนใหญ่แต่งแล้วจากหน้าบึ้งๆอ่ะก็ยิ้มหรือบางทีบางศพไม่หลับตาแต่งไปปุ๊บเราก็จะบอกว่าคือเหมือนกับว่าเขาเป็นคนแบบชอบแต่งหน้าแต่งตัวแล้วนะตอนนั้นเขาไม่สวยแต่พอแต่งเสร็จปุ๊บเขาหลับไปโดยอัตโนมัติก็คือจากตาไม่ปิดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนส่วนใหญ่เขาก็คิดแบบอาจจะแบบตึงแล้วก็ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างที่เมื่อกี้ถามทาเล็บจับมือก็มีนะอะไรนะคะคือแต่งอยู่อย่างเงี้ยจับมือเลยคือสมมติเงี้ยอะไรเงี้ยอะสมมติเราแต่งทาเล็บอยู่ก็คือศพมันแข็งอยู่แล้วเนาะไม่แข็งอย่างเงี้ยก็ฉีดฟอร์มาลีนมาแต่เหมือนเขาสัมผัสเราเบาๆอย่างเงี้ยอ๋อคือต้องถามก่อนว่าตอนจะแต่งเนี่ย
เรามีการสวดมนต์หรือมีจุดธูปอะไรมีค่ะเราจะเริ่มจากทุกศพคือเราจะไหว้พระประธานในศาลาก่อนแล้วก็เราก็จะระลึกถึงครูบาอาจารย์อะไรทุกอย่างเจ้าที่เจ้าทางอะไรทุกอย่างเลยแล้วเราก็จะพูดถึงดวงวิญญาณเขาว่าถ้าเขาอยู่นะตรงนี้เนี่ยเราขออนุญาตนะถ้ามีการแตะศีรษะหรือแตะตัวหรือล่วงเกินอะไรตรงไหนเราขอขมาเราขออนุญาตทำให้วันสุดท้ายเขาดีที่สุดแล้วให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีคือถ้าเขาสัมผัสได้คือมาบอกเรานะว่าอยากได้แบบไหนมาสื่อโดนใจเรามาสื่อผ่านแปลงเรามาสื่อผ่านอะไรก็ได้ว่าอยากได้แบบไหนอยากเป็นอะไรจะไปตรงไหนแล้วก็เราก็ไปแต่งนี่คือคำพูดที่คุณกุ้งบอกบอกกับเขาตลอดสื่อกับศพโดยตลอดแล้วญาติล่ะคะเห็นบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างเงียบเหงาวังเวงมากในการแต่งหน้าศพแต่ละครั้งคือคนจะไม่ค่อยมีในบริเวณนั้นเลยเคสนี้ยากไหลมากเลยค่ะไม่มีแม้กระทั่งโรงนอนเฉยๆแบบนี้เลยขึ้นมายังไงเก็บศพมายังไงอยู่อย่างนั้นโอ้ยเคสนี้จมน้ำอ่ะแล้วเขามีการสวดพระอภิธรรมไหมคะมีก็ร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาที่เรารู้จักพอเราประชาสัมพันธ์ออกไปว่าเคสนี้ยากไร้นะค่ะเราขอโรงนะเราอยากซื้อโรงมาเลยเพื่อนจะแบบรวมกันอะไรมาแล้วก็สั่งเนี่ยโรงข้างๆเนี่ยเราสั่งให้เขาค่ะคือนอกจากแต่งหน้าศพแล้วนอกจากอุทิศตัวเพื่อศพแล้วปีด้วยยังทำศพให้ด้วยเรายังบริจาคโลงศพให้ด้วยใช่ก็คือถ้าเราไม่มีคือเราก็ไม่ได้แบบเป็นคนรวยมีตังอะไรแต่เราสามารถเป็นสะพานบุญให้คนอื่นได้คือเราคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราคิดเสมอว่าคือมันก็จะมีคนบอกว่าถ้าสมมติว่าหลังคาบ้านตัวเองยังพังอยู่อย่ามัวแต่ไปซ่อมหลังคาบ้านคนอื่นแต่เราคิดว่าทุกวันนี้ที่เราทำเราไม่ได้ไปซื้อหลังคาให้เขาแต่เราประชาสัมพันธ์เพื่อบอกผู้ใจบุญบอกบุญเพื่อให้คนไปซ่อมหลังคาบ้านคนอื่นเขาแล้วเราก็มีแรงเราก็ไปช่วยเพราะเราหวังแค่ว่าวันนึงก็น้ำใจมันก็จะมีคนกลับมาซ่อมหลังคาบ้านเมื่อกี้บอกก็ย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำงานประจำด้วยแบ่งเวลายังไงอ่ะคุณกุ้งจริงๆทำงานประจำก็จันทร์ถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์แต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่เราออกไซต์งานออกอีเวนต์ออกอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบบางทีก็ตรงเสาร์อาทิตย์บ้างอะไรเงี้ยแต่เวลาแต่งหน้าศพส่วนใหญ่มันจะมาในช่วงเวลาที่เราไม่ได้มีงานอ๋อจังหวะแจ็คพอตพอดีด้วยก็เป็นอย่างนี้ตลอดแต่ถ้ามาช่วงไหนที่เรามีงานเราก็จะให้ทีมไปแทนให้ทีมไปแทนเราไม่สะดวกไปต้องถามอีกเรื่องนึงค่าเดินทางค่าใช้จ่ายออกเองหมดไหมคะออกเองค่ะค่าน้ำมันอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีคือใช่เราออกเองหมดค่าน้ำมันค่าทางด่วนค่าแต่งหน้าคือบางทีไปปุ๊บเนี่ยญาติเขาก็จะให้ซองละก็จะให้ซองแต่ว่าเราไม่รับเราก็จะบอกว่าเราไม่รับนะเราแต่งฟรีคือมีตังคุณจะรวยคุณจะไม่รวยจะมีตังไม่มีตังให้ซองมาเราไม่รับแต่คือแรกๆเลยเราก็ไม่รับแต่มันเหมือนกับว่าพอตอนหลังเนี่ยก็คือคุยกับทางพี่แนนว่าเออมันเป็นการรักษาน้ำใจก็คือถ้างั้นเรารับแต่ว่าเราให้กลับงั้นถ้างั้นเราถือว่าเรามาร่วมงานศพเราขอทำบุญกับหมายความว่าญาติยื่นซองให้เรารับคุณก็รับมาแล้วคุณก็ยื่นกลับไปว่าก็เหมือนว่าเรารับแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาร่วมงานเราขอทำบุญโอ้โหเท่ากับว่าเราลงแรงแต่เราไม่ได้เงินค่าตอบแทนกลับไปเลยต้องพูดภาษาบ้านๆเลยง่ายๆว่าไม่ได้มีเงินไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆแล้วคุณเอาอะไรกินคุณเอาอะไรจ่ายค่าน้ำมันคุณเลี้ยงชีวิตตัวเองยังไงคะก็เงินตัวเองแต่ว่ามันก็จะมีบางเคสที่สมมติแบบมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆคือพอเราให้กลับไปปุ๊บเขาก็ยังยืนยันทีนี้เราก็เลยโอเคถ้างั้นเราถ้าเคสไหนที่เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆมันก็จะมีคือเราก็จะหาซองใส่ไว้ในนี้ใบนึงอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคงั้นรวมตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปซื้อพวกนี้อุปกรณ์เนาะก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆที่เขาให้มาอะไรเงี้ยถ้าจะเป็นเคสที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆไม่คุ้มหรอกเอาจริงๆปกติแล้ววิ่งแต่งแถวไหนบ้างเป็นคนกรุงเทพอยู่แถวไหนคะพักอยู่แถวถ้าบ้านนะอยู่แถวมินบุรีค่ะที่ทำงานจะอยู่แถววัชรพลแล้วแต่งเขตไหนบ้างทุกเขตฝั่งธงฝั่งธนต่างจังหวัดนครปฐมล่าสุดไปไกลสุดชัยบาดาลโอ้โหโอ้โหค่าน้ำมันดะเธอขับรถไปกับเองขับไปไม่พอโดนตำรวจจับเลยอ้าวไม่ขับเร็วหมดอายุไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวคือทุกอย่างมันเกิดจาก
จิตอาสาจิตอาสาล้วนล้วนจริงๆสำหรับคุณกุ้งนะเอาจริงๆแล้วสิ่งที่ได้จากการเป็นจิตอาสาสิ่งที่ได้จากการอุทิศตัวเพื่อแต่งหน้าศพและช่วยเหลือผู้คนสิ่งที่ได้คืออะไรคะสิ่งที่ได้คือความสุขอะความสุขอย่างเดียวเลยคือเราก็ไม่รู้ว่าทำไมวันนี้เรามาถึงมาแต่งหน้าศพคือเราไม่ได้มีอะไรวี่แววอะไรคือเหมือนที่บอกเราก็ไม่ได้ชอบด้วยอ่ะเราไม่ได้คิดว่าเราจะแต่งหน้าคือแต่ไหนแต่ไรเราแต่งหน้าไม่เป็นอยู่แล้วเราก็แบบถ้าร้องเพลงโอเคเลยเราเออมาเต็มเลยร้องเพลงหรือให้เราไปทำอะไรตลกตลกฮ่าฮ่าหรือให้เราทำงานอีเวนต์ทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้เราถนัดเลยแต่วันนึงคือเราก็ไม่รู้ว่าทำไมวันนี้เราถึงมาแต่งหน้าศพเราไม่รู้ว่าทำไมวันนี้เราต้องมาอยู่กับศพแต่มันพอเรามาอยู่ตรงนี้แล้วปุ๊บอะเราสิ่งที่เราได้รับคือเวลาเราไปแต่งศพญาติเขารู้สึกดีขึ้นจากที่เขาเศร้าจากที่เขาไม่สบายใจแบบอุบัติเหตุมาก็จริงอะไรเงี้ยเสียศพแบบทำไมแบบตายไม่ดีทำไมตายสภาพแบบนี้แต่พอแต่งปุ๊บเหมือนคนนอนหลับเลยเขาไปสบายเขาไปอย่างสงบเขาไปอย่างสวยงามแล้วที่กรุงแต่งเนี่ยบอกได้เลยว่าเครื่องสำอางเนี่ยกันน้ำจะแช่ตู้จะสวดกี่วันจะเปิดลงตอนขึ้นเมนตอนจะเผายังไงก็สวยเหมือนเดิมยังไงก็สวยเหนื่อยและท้อบ้างไหมคะทำงานด้านนี้เนี่ยท้อไหมมันท้อเวลาที่เรารู้สึกว่าคือเราก็คนหาเช้ากินค่ำบางครั้งภาระค่าใช้จ่ายภาระครอบครัวทางบ้านเรามีอะไรที่เราเจอมาทางบ้านครอบครัวทุกคนทุกครอบครัวมีปัญหาหมดเรามีปัญหาการเงินเรามีปัญหาอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าเราอยากเลิกทำไหมไม่อยากเลิกทำเราก็ยังทำของเราอยู่แต่เราแค่ทำได้แค่ไหนเราก็ทำไปแค่นั้นเราไม่ได้คิดจะเลิกทำเพราะว่าอย่างเช่นทำกู้ภัยทำอะไรเงี้ยณวันนึงที่เราต้องการความช่วยเหลือพี่ๆกู้ภัยเขาไม่เคยรอเลยก็ย้อนกลับมาหาเราเขาย้อนกลับมาหาเราวันนี้เรามีใจช่วยเขาก็ช่วยเราเมื่อไหร่ที่เราเริ่มจะเป็นผู้ให้เราก็จะได้เป็นผู้รับต่อไปถ้ามองแบบนั้นเนาะเอาในความเป็นจริงแล้วมองแบบนี้ดีกว่าค่ะถ้าให้พูดกับอาจารย์ใหญ่ที่เราเคยแตะหน้ากับท่านมาเราอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างถ้าดวงวิญญาณเหล่านั้นเขารับรู้คือโดยปกติถ้าที่ไปแต่งค่ะคงจะมีชื่อนามสกุลเขาหรือแม้กระทั่งเคสไหนที่ไม่ได้จดชื่อนามสกุลมาคงจะเป็นคนที่เข้าวัดทำสังฆทานอยู่ประจำค่ะเราก็จะระลึกถึงเขาค่ะคือแบบเคสไหนที่คือเราจะระลึกทุกอย่างเวลาเราทำสังฆทานเจ้ากรรมนายเวรตัวเราเองเทวดาประจำตัวนู่นนี่พ่อแม่ญาติครูอาจารย์ค่ะกุ้งก็จะมีแถมไปก็คือคนที่กุ้งเคยไปช่วยกู้ภัยก็ด้วยค่ะศพไหนที่เคยผ่านมือกุ้งก็ด้วยค่ะบุญเนี่ยคงให้เขาเพราะว่าอาจารย์ใหญ่เหล่านี้คือก็เหมือนครูค่ะเขาสอนเราค่ะเคสไหนที่เราไม่รู้เราได้รู้จากเขาค่ะอันไหนที่เราไม่เคยเรียนรู้เรารู้จากเขาอะแล้วเราได้ไปช่วยคนอื่นต่อเขาก็ได้บุญกับเราไปด้วยทิ้งท้ายตอนนี้พี่กุลขาดอะไรอีกไหมเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการใช้แต่งหน้าทำศพท่านนะตอนนี้เครื่องสำอางยังเพียงพอค่ะเครื่องสำอางยังเพียงพอนะคุณชาค่ะแต่ว่าอุปกรณ์ที่อยากได้จริงๆอยากได้คืออุปกรณ์อะไรบ้างถ้ามีผู้ที่อยากสนใจมีจิตศรัทธาด้วยใช่คือถ้าอันนี้คือไม่ได้แบบว่าอย่างที่บอกคือไม่ได้แบบว่าเฮ้ยถ้าไม่มีแล้วจะไม่มีใช้หรืออะไรใช่เรามีแต่สามารถให้มาได้ก็โอเคถ้ากุ้งมีปริมาณที่เพียงพอกุ้งสามารถส่งต่อพี่ๆอาสาที่อยู่ตามจุดได้เพราะว่าพี่ๆพวกนี้เขาก็ดูแลตัวเองเหมือนกันเขาก่อค่าน้ำมันรถเองเขาดูแลซื้อเวชภัณฑ์อะไรพวกนี้อยากได้อะไรบ้างผ้าก๊อตพีเดียมผ้าก๊อตผ้าพันแผ่นก็ได้ค่ะถุงมือยางถุงมือยางในกระเป๋าเนี่ยค่ะผู้ชมขาที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูพี่เล็กได้มาให้ก้อยฟังหน่อยว่าอยากได้อะไรบ้างมีอะไรที่ยังมีถุงมือยางนะคะมีน้ำเกลือค่ะมีผ้าก๊อตนะคะขนาด10เซนคูณ 4.5 มิลนะคะแล้วก็มีผ้าพันแผ่สิผ้าตัวผ้าก๊อตสี่เหลี่ยม4คูณ4นิ้วค่ะ4คูณ4นิ้วนะคะ4คูณ4นิ้วต้องใช้เยอะนะคุณผู้ชมมากเลยนะคะรวมเก็บไว้ทำอะไรอุดเวลาแบบนี้หรือเช็ดอะไรอย่างเงี้ยหรอเช็ดทำความสะอาดเพราะว่าจริงๆพวกเนี้ยใช้ดีเพราะว่ามันจะไม่เหลือขุยถ้าเราใช้สำลีปุ๊บเนี่ยเวลาเช็ดมันจะติดขุยถ้าไปเจอหน้าแห้งติดทางชนะ8ไทยแลนด์ค่ะขอสื่อกลางนะคะในการร่วมบุญในครั้งนี้นะคะขอเป็นสบานบุญถ้าใครมีจิตศรัทธาในการร่วมการนำอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมาบริจาคมาที่ชนะ8ไทยแลนด์ได้หรือไปที่แฟนเพจได้เลยค่ะเพจอะไรคะก็ตามที่ขึ้นเลยค่ะคนแต่งศพเดทเมคอัพค่ะกลุ่มศิลปินและจิตอาสาแต่งหน้าศพฟรีนะคะ
ซึ่งสามารถติดต่อได้24ชั่วโมงด้วยนะครับถ้าญาติหรือว่าท่านใดเนี่ยอยากจะให้คุณกรุงนะคะไปแต่งหน้าศพก็สามารถติดต่อไปได้เลยใช่ค่ะยังบอกมาได้ตลอดเลยว่ามีอยากให้ไปช่วยแต่งหน้าที่ไหนคือโรงพยาบาลก็ไปได้วัดก็แต่งได้ก่อนรดน้ำศพหรือศพจะไปต่างจังหวัดจะให้แต่งที่ไหนยังไงบอกได้เลยทีมงานพร้อมสามารถสอบถามได้เนาะเพิ่มเติมของมูลนิธิปอยตึ๊งมีสายด่วน1418นะคะก็คือมีบริการก็คือสามารถโทรแจ้งเหตุได้แล้วก็ใครที่ไม่มีโรงไม่มีรถเคลื่อนศพมีบริการรถฟรีโรงฟรีค่ะ150กิโลเมตรฟรีติดต่อไปสอบถามเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาได้เลยเขาจะให้คำปรึกษา1418 4ตัวย้ำนะคะ1418นะสำหรับใครที่ประสบปัญหาอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องศพสามารถแจ้งไปได้เลยตอนนี้เนาะใช่นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะสำหรับวิทยาทานดีๆนะคะอุดมการดีๆของศิลปินน้ำใจดีๆใช่คุณกุ้งกิ๊กหนูค่ะขอบคุณค่ะคุณชมขาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะวันนี้รายการเรามีสาระแบบเต็มเปี่ยมค่ะแต่พรุ่งนี้ค่ะรับรองว่าดูเด็ดเผ็ดมันอีกแน่นอนสำหรับรายการคนดังขอโชว์ทาง Channel 8 Thailand เวลา 11:00 นโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ เปิดคอมมูนิตี้แบบยิ่งใหญ่กันอีกแล้วนะคะสำหรับออมสินที่ได้มีการจัดงานแถลงข่าวบนตัวเว็บไซต์ gsbseniorwow.com และแอปพลิเคชัน gsbseniorwow เพื่อเป็นช่องทางของการบริการสำหรับผู้สูงวัยสมาร์ทซีเนียร์โดยมีดร.ชาติชายพยุนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้เท่ากันนี้เรายังได้รับเกียรติจากศิลปินนักร้องชื่อดังที่ได้มาร่วมงานและร่วมสนทนาในครั้งนี้ด้วยจ้าแล้ววันนี้นะครับเป็นการเปิดตัวของเว็บไซต์ที่เราเรียกว่า gsbseniorwow.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เราต้องการสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นสังคมของผู้สูงวัยนะครับที่จะดูแลซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีเรื่องของข้อมูลข่าวสารมากมายนะครับที่เรามีการทำการวิจัยแล้วนะครับว่าผู้สูงวัยเนี่ยมีไลฟ์สไตล์อย่างไรบ้างนะครับแล้วมีความต้องการอะไรซึ่งมีจำนวนประมาณ 61% นะครับที่ต้องการสอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวเรื่องสุขภาพเกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวเกี่ยวเรื่องอื่นๆเนี่ยมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เตรียมเรียกว่าคอนเทนต์เข้าไปเกี่ยวเรื่องการให้ผู้สูงวัยได้ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆนะครับอีกกลุ่มหนึ่งประมาณ 22% นะครับก็ต้องการเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับดังนั้นสิ่งที่เราได้ศึกษาแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของคาราโอเกะต่างๆเนี่ยก็มีการเตรียมเพลงไว้หลายพันเพลงซึ่งเพลงนี้จะเป็นเพลงเก่านะครับซึ่งผู้สูงวัยทุกคนอาจจะร้องได้นะครับดังนั้นแล้วก็มีกิจกรรมสำหรับการเอนเตอร์เทนเมนต์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงให้กับผู้สูงวัยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของประมาณ 9% เนี่ยคนจะ 8-9% เนี่ยนะครับคนก็จะชอบเกี่ยวเรื่องธรรมะนะครับเราก็มีเหมือนเราไม่ต้องไปซื้อวิทยุที่มีการสอนธรรมะทุกวันเนี่ยนะครับในเว็บไซต์เราก็จะมีนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่ต้องการให้ตัวเองแคร์ฟูลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ตนเองต้องระมัดระวังมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เรื่องของการเงินเป็นยังไงบ้างนี่นะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารแล้วก็เราต้องการที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างสังคม2วัยนะครับก็คือวัยที่เป็นผู้สูงวัยได้กลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มผู้มีอายุน้อยลงมานะครับกลุ่มอื่นๆซึ่งอาจจะไม่เข้าใจกันเราก็อาจจะให้กลุ่มที่มีอายุน้อยเนี่ยเข้าไปพูดจาหรือว่าบอกสิ่งที่ตนเองชอบ
ทำให้ผู้สูงวัยเข้าใจกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่ามากขึ้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับเรียกว่าเว็บไซต์ GSB Senior Wow นะครับ .com ก็จะมีกิจกรรมมากมายต่อเนื่องนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมเกมแล้วก็มี Member Point ให้ด้วยสะสม Point เล่นเกมเล่นกิจกรรมต่างๆกับเรามีประกวดร้องเพลงนะครับเสียงไมค์ชมพูวัยเก๋าอย่างเงี้ยนะครับก็มีกิจกรรมมากมาย